เวลา 8:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2564เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 3,495 คนมหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลกสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติและบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์โอกาสนี้ตำรวจตระเวนชายแดนผู้ดูแลนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์บัณฑิตและนิสิตทุนนักเรียนในพระราชชาตินุเคราะห์ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2564และนำบัณฑิตนิสิตและนักเรียนกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิสิตกัมพูชาจำนวน17คนเฝ้าทูลละอองพระบาทมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่รุ่นที่1ปีการศึกษา2551จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น245ทุน